สวัสดีครับผมฮารุอีกแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวของกินครับผมพอดีเดินผ่านแมคโดนัลด์นะครับเจอไอชุดที่เข้านะครับผมเป็นมินเนี่ยนนะครับผมมินเนี่ยนช็อกกี้บานาน่านะครับผมโชยที่ผมอ่ะซื้อมาแค่3แบบ3อย่างนะฮะจริงๆมันมีเหมือนจะมีอย่างอื่นอีกนะครับผมว่าจะมารีวิวให้ดูว่า3อย่างนี้มีอะไรบ้างแล้วมันเป็นอะไรน่าสนใจไหมไปดูกันนะครับผมมาแล้วนะครับอันแรกนะครับผมมีขนาดใหญ่หนักมากนะครับ McFlurry Party ครับผมซ็อกกี้บานาน่าผมก็ไม่รู้ว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างเราจะมารื้อกันดูนะครับเป็นเมนูเย็นนะครับผมไม่ใช่เมนูร้อนนะฮะมีพายอ่ะครับเป็นเมนูร้อนอ่ะเรามาดูพร้อมกันนะครับผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกัน What อะไรวะคุยเลยแล้วกันนะครับโอ้เป็นไอติมครับโอ้ไอติมแล้วก็น่าจะมีเครื่องมีอะไรอ่ะครับผมดูจากท่าทางแล้วนะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับไอติมน่าจะเป็นกล้วยแล้วเป็นช็อกโกแลตนะครับลองหน่อยดีกว่าทำไมสภาพมันเป็นอย่างนี้อ๋อผมเดินข้ามมามันนี่กินหน่อยนะครับโอ้มันคือไอติมตัวให้เรากินซันเดย์นะครับช็อกโกแลตแต่มันมีกล้วยเข้ามาตัดเฮ้ยอร่อยมากงัวไปครับอันนี้ก็หวานนะติดเต็มปากเลยช็อกกี้บานาน่าซันเดย์ครับผมชัดเจนของโปรดทุกคนนี่เองนะครับเรามาดูกันว่าโอ้คือโรยช็อกโกแลตได้เยอะมากอ่ะเขาบอกไอติมที่แท้จริงต้องคว่ำใช่ไหมผมไม่คว่ำด้วยนะ ชิมเลยครับเหมือนกันไหมโอ้มีกรุบๆด้วยครับอันนี้มีเหมือนให้ได้ชิมกันได้เคี้ยวกันแน่เลยผมว่าลองครับตัวนี้เหมือนเอาพวกไอ้คุกกี้หรือแครกเกอร์มาบดให้เรากินนะครับอร่อยมากครับผมผ่านครับนี่อร่อยกว่านี้พายเอาท้ายช็อกกี้วันนั้นห้าพายครับผมนั่นก็แปลว่ามีทั้งกล้วยและช็อกโกแลตแน่นอนนะครับเรามาดูกันนะครับร้อนโอเคชึบข้างในครับผมฮึ What คือเขาหยิบไปให้ผมผิดอันนะครับมันเป็นพายสับปะรดอยู่ในนี้แทนกูจะบ้าตายโอ้ no อดกินนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อมากินดูก็ได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับผมพูดอะไรไม่ออกเลยบ๊ายบายครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้ย